ปรากฏการณ์จากภาครัฐจับกลุ่มราษฎรผู้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างไม่เป็นธรรมโดยบ่อยครั้งทางภาครัฐได้ใช้กระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นจับกลุ่มและควบคุมตัวไปยังกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคที่1แทนที่จะเป็นสถานีตำรวจในพื้นที่การปฏิเสธให้ทนายและญาติเข้าร่วมการสอบสวนรวมถึงการตั้งข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญามาตรา116หรือข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงและมาตรา112ที่รู้จักกันดีในนามข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ทำร้ายไปกว่านั้นในหลายคดีได้ปรากฏถึงการที่มีการฝากขังระหว่างพิจารณาคดีผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีที่เกี่ยวพันทางการเมืองทั้งนี้พวกเขาทั้งหมดยังถูกปฏิเสธสิทธิในการประกันตัวของผู้ต้องหาในระหว่างการดำเนินคดีนั่นถูกฝากขังมาจนถึงณเวลานี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงอาจกล่าวได้ว่านี่คือความอยุติธรรมและจุดต่ำต้มที่สุดของการใช้กฎหมายเพราะกลายเป็นว่ากฎหมายเหล่านี้ที่ควรจะมีบรรทัดฐานในการใช้ไม่ว่าจะมาตราใดกลับกลายเป็นเครื่องมือในการปิดปากผู้เห็นต่างทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัดจากฝั่งรัฐบาลพร้อมทั้งการที่กระบวนการดำเนินคดีความนั้นจับเต็มไปด้วยความเลวร้ายอย่างเช่นการไม่ให้ประกันตัวที่เกิดขึ้นซึ่งได้นำมาสู่ปัญหาในการสู้คดีความของผู้ที่ถูกกล่าวหาดังเช่นการไม่สามารถรวบรวมหลักฐานในการต่อสู้คดีได้จากเหตุที่พวกเขานั้นถูกฝากขังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีซึ่งหากว่าตามหลักการ presumption of innocence แล้วการใช้ในกระบวนการยุติธรรมทั่วโลกได้ระบุได้ชัดเจนว่าในคดีอาญาระหว่างที่คดียังไม่สิ้นสุดให้อนุมานว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความผิดจนกว่าจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดที่ได้ซึ่งหลักการนี้ได้ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแม้แต่ในฉบับปัจจุบันก็มีการรับรองสิทธิเอาไว้ในมาตรา29วรรค2อย่างชัดเจนว่าเป็นสิทธิ์ของปวงชนชาวไทยแต่กลับกลายเป็นว่าศาลได้อ้างถึงการมีพฤติกรรมที่อาจกระทำความผิดซ้ำซึ่งเป็นการกล่าวหาอย่างล่วงหน้าว่าที่ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดจริงและอาจทำซ้ำนั้นสิ่งนี้จึงขัดต่อหลักการ presumption of innocenceและเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของจำเลยดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราขอเรียกร้องต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาตลอดจนผู้ที่อยู่ในหน่วยงานอื่นอันใดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนี้ให้มีการพิจารณาอนุมัติใหม่ให้ประกันตัวเหล่าผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองทั้งหมดปล่อยตัวเพื่อนของเราทุกคนที่ถูกฝากขังระหว่างพิจารณาคดีให้พวกเขานั้นสามารถออกมาสู้คดีทางการเมืองได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเพื่อทำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของศาลที่ปัจจุบันนี้ก็ลดน้อยถอยลงในช่วงเวลาอันมืดมิดทั้งนี้เพื่อให้ศาลกลับมาเป็นราชูกลับมาฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งหนึ่งต่อกระบวนการยุติธรรม